รถกระบะ2คันจะเข้าไปเล่นน้ำที่เดียวกันปรากฏว่าเบียดกันพอเบียดปุ๊บตอนแรกด่ากันไปด่ากันมาสักพักลงมาตีกันแล้วมีเด็กถูกลูกหลงด้วยครับแบบนี้ไม่ดีเลยนะฮะนี่เป็นคลิปทะเลาะวิวาทกันนะครับนักท่องเที่ยว2กลุ่มทั้งชายและหญิงและเด็กนั่งรถกระบะมาเต็มคันรถทั้ง2คันครับมาเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตเทศบาลนครลำปางแต่พอมาถึงบริเวณ3แยกวัดขตึกเชียงมั่นที่ถนนทิพย์ช้างรถ2คันนี้เฉี่ยวชนกันเพราะว่าจะแย่งกันเข้าไปเล่นในพื้นที่ที่เขาจัดให้เล่นน้ำปรากฏนักท่องเที่ยว2กลุ่มก็เลยไม่พอใจครับด่ากันไปด่ากันมาจากนั้นลงมาชกต่อยกันชุลมุนเหตุการณ์นี้ครับนี่จังหวะชกต่อยฮะโอ้ไม่สนุกแล้วแบบนี้นี่ฮะแล้วเด็กๆที่นั่งมาในรถเนี่ยโดนลูกหลงนะคุณผู้ชมดูฮะครับถูกขวดแก้วฟาดอุ้ยร้องจ้าเลยอ่ะร้องไห้เลยครับตกใจเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะตำรวจกู้ภัยต้องมาระงับเหตุและรีบทำแผลก่อนเบื้องต้นพบว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด5รายครับเป็นเด็ก5ขวบ1ราย8ขวบ1รายผู้ใหญ่อีก3รายส่วนใหญ่ก็คือมีแผลถลอกปอกเปิกตามร่างกายแบบนี้นะฮะอย่าทำเลยนะแบบนี้นะฮะมันไม่สนุกแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะครับครับและแน่นอนครับไปดูกลยุทธ์ของคุณพีรพลอินนันชัยที่ลำปางกันหน่อยเขาเอาป้ายไวนิลมาติดประกาศไว้ที่หน้าเวทีอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรฮะโอ้ทะเลาะวิวาทปรับ 500,000 500,000 เลยเอากล้าไหมล่ะไม่กล้าถ้าเป็นผมนะทะเลาะต้องจ่าย 500,000 เท่านั้นไม่พอจะพาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับค่าใช้จ่ายต้องสงสารเยอะมากครับเยอะมากมีวัยรุ่นมาตีเราก็ต้องเลิกนะครับงานก็ต้องยุติลงเราไม่มีเราเล่าไม่ว่าให้งานมันเดินตลอดดีกว่าครับจริงนะฮะคือสงสารเจ้าภาพแล้วก็สงสารคนอื่นที่เขาอยากจะมาสนุกมาเล่นน้ำกันแบบพอดีนะครับนี่ก็อยู่ที่ลำปางเหมือนกันนะครับซึ่งปีนี้ครับงานสงกรานต์ที่ลำปางค่อนข้างคึกคักนะประชาชนเนี่ยมาเล่นน้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละครับคุณพีรพลเมื่อสักครู่ก็เลยฝากไปถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเมาอาละวาดก่อเหตุชกต่อยเนี่ยมันจะทำลายบรรยากาศความสนุกและสร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีนะฮะ